แต่นี้เนี่ยก็ฤดูกาลนี้ในพรีเมียร์ลีกก็คงจะไม่ได้เล่นแล้วเหมือนก็คือแฮร์รี่แม็กควายนะครับเป็นกองหลังตัวหลักของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฤดูกาลนี้เล่นเกมลีกทุกนัดทุกนาทีมาตลอดมาเก็บจากเกมล่าสุดพี่เองที่แตกกันเลยว่าเป็นยังไงบ้างใช่ก็น่าจะไม่ได้เล่นแล้วสำหรับฤดูกาลนี้นะครับแต่ที่เขาลุ้นกันอยู่ก็คือตอนนี้เนี่ยคือแมนยูไนเต็ดเนี่ยเข้าชิงยูโรปาลีกในวันที่26พฤษภาคมนี้นะครับเจอกับบีราวที่เมืองกดังส์ประเทศโปแลนด์เนี่ยก็ต้องลุ้นกันว่าแม็กควายจะหายทันไหมถ้าแม็กควายไม่ทันนี่มีสิทธิ์ไหมคะก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องรอเช็คอาการกันวันต่อวันแต่ว่าล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับโอเลกุนาโซชาเนี่ยก็เขาแถลงข่าวนะครับก็บอกว่าเชื่อว่าน่าจะหายทันนะครับแม็กควายนี่เจ็บจากเกมที่แมนยูเนี่ยจังหวะนี้เลยแหละที่เล่นกับลิเวอร์พูลเมื่อวันพฤหัสบดีไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เป็นเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่9ย้อนกลับไปใช่เกมนั้นบุกชนะแอสตันวิลล่า 3-1 นะครับแล้วก็เจ้าตัวในโดนเปลี่ยนออกในช่วงท้ายเกมเพราะว่าเจ็บแล้วก็แมนยูเนี่ยแม็กควายหายไป2เกมก็แพ้รวดทั้ง2เกมเลยนะมีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าเขายืนเป็นตัวหลักมาตลอดทั้งฤดูกาลก็โซชาก็บอกว่ามองกันในแง่ดีตอนนี้ก็คือมีพัฒนาการที่ดีนะครับในเรื่องของอาการบาดเจ็บของแม็กควายแต่ว่าตอนนี้มันยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าจะหายทันหรือไม่ทันแต่ว่าก็โซชาอย่างที่บอกมีเขาเรียกมีเรื่องในแง่บวกให้เห็นกับเกี่ยวกับอาการเพราะฉะนั้นลุ้นว่าอาจจะทันอันนี้เหรอที่ล่าสุดใช่นี่เป็นน่าจะเป็นเกมกับเลสเตอร์นะเมื่อวันอังคารนี่คือสัญญาณดีแล้วใช้ไม้ค้ำเนี่ยโอ้โหนะคุณบอลฟิตหายเร็วไม้ค้ำเลยนะพี่ คือเขาพยายามไม่ให้ลงน้ำหนักไงเพราะว่ามันจะได้ช่วยให้หายเร็วขึ้นใช่ตามข่าวคือมันเป็นอาการบาดเจ็บที่เอ็นข้อเท้าโอ้โหก็เลยใช้ไม้ค้ำช่วยเดินไปก่อนจะไม่ต้องลงน้ำหนักแล้วก็จะสวมรองเท้าที่เป็นเครื่องป้องกันอ่ะรองเท้าหุ่นยนต์เป็นโรบอทเลยอ่ะไออันใหญ่ๆใช่นั่นแหละก็ลุ้นกันนะครับว่าแม็กควายจะหายทันหรือเปล่านะครับสำหรับ26พฤษภาคมนี้นะลุ้นค่ะเห็นสภาพไม้คำแล้วก็ลุ้นเลยนะเอาใจช่วยค่ะ